สวัสดีครับผมเดนิเอล เฟรเซอร์ครับตอนนี้เดนิเอลอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะครับทริปนี้รายงานน้องรากิมและก็เดนิเอลจะออกเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับครั้งนี้นะครับผมจะล่องเรือเที่ยวน่านน้ำสาครนะครับแต่มันไม่ใช่เรือธรรมดาเรือหางยาวหรือเรือสปีดโบ๊ทนะครับจะเป็นเรือสำราญที่หรูหราสวยงามมากของ Star Cruises นะครับเรือชื่อว่า Superstar Gemini ดูสิครับจะมีหลากหลายเส้นทางที่เลือกได้นะครับแต่ครั้งนี้แดนจะเลือก3วัน2คืนนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่า3วันนี้นะครับผมจะใช้ชีวิตอยู่บนเรือจะเป็นยังไงบ้างไม่เคยทำมาก่อนนะครับจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับแดนด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรือจะออกประมาณ2ทุ่มจากท่าเรือนะครับตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งแล้วซึ่งอีก1ชั่วโมงที่จะเดินบนเรือแล้วก็เห็นว่าเรือลำนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามมากมีอะไรบ้างครับไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับแม้ว่าเรือยังไม่ออกครับเพราะว่าเป็นพร้อมที่จะรับประทานอาหารแล้วนะครับผมมาถึงที่ร้านอาหารหนึ่งจะเป็นโอเชียนบาร์บีคิวนะครับที่นี่พวกบาร์บีคิวแบบนานาชาตินะครับว้าว what is that what is that teriyaki teriyaki chicken ไก่ teriyaki แล้วก็มีข้าวโพดด้วยแล้วก็มีไส้กรอกเขาบอกว่ามีร้านอาหารประมาณ 5-6 แห่งนะครับดูฝั่งนี้ดีกว่าเป็น outdoor open air แล้วก็มีเวทีแล้วมีนักร้องที่ร้องเพลงสากลด้วยนะครับ Hello แล้วก็มีแขกมาจากหลายที่ด้วยซึ่ง Daniel แทนในทุกอย่างไม่เคยเห็นข้าว Ocean Buffet บนเรือมาก่อนนะครับอย่าลองชิมแล้วลองดูว่ารสชาติ Ocean Barbecue จะเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้อร่อยผมชอบอาหารอินเดียมากมีเครื่องเทศมีพริกอาหารอินเดียก็อร่อยอร่อยโอ้กับก็อร่อยอร่อยอร่อยอาหารไทยก็บอกว่า มีอาหารที่แผ่ด้วยไม่ใช่อาหารแบบจืดๆก็บอกว่าปลาซอสพริกไทยดำสมุนไพรถ้าเป็นคนไทยเราก็กลัวว่าอาหารจะมาอร่อยอร่อยจริงมีบราวนี่เป็นขนมแบบฝรั่งบราวนี่จากทั่วโลกมีบานานาเบรดจะลองชิมก่อนไม่ต้องห่วงถ้ากินเยอะไปข้างบนมีห้องฟิตเนสมีสระว่ายน้ำเต้นก็ได้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะไม่ต้องห่วงว่าจะกินข้าวแล้วก็อ้วนนะครับมีกิจกรรมมีของเล่นอะไรเยอะแยะเลยโอเคนะครับตอนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรือออกเดินทางจากท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการสอนเต้นชาชาชานะครับจะเหมือนเต้นแบบบราซิลที่ผมเก่งแล้วก็ทำตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะครับแต่เขาสอนสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมเห็นว่าน่าจะไปเล่นเดียวกันโอเค here we go so first thing here we go โอ้ไปทางนี้ขอโทษสวัสดีครับHere we go, by Daniel. For what? Jerry, by God, do it. I've been cruise on. Cha cha. Left arm high, cha cha cha. And next, one, two, cha cha cha. Next, stick ball change to Michael Jackson. ท่านี้ก็คงได้ทำได้ดีนะ Yeah, good. Back here. Can I get it, Nani? This one.
ผมมาช้านิดนึงเขามีขั้นตอนที่เขาสอนก่อนที่เดี๋ยวจะมาเดินกับคนนี้ง่ายกว่าก่อนก่อน1 2 3 4 5 and 6 7 go double 1 2 cha 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 1 2 cha 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 4 double 1 2 cha 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 1 2 cha 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 1 2 here we go to double 1 2 cha 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 left right cha 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 and 1 and 2 cha cha and 3kick ball six drop the ball ta and 2 and 5 are even กิจกรรมแรกบนเรือคืนนี้นะครับคือการเรียนเต้นชาชาชานะครับครูก็เป็นคนฟิลิปปินส์ที่เขาสอนเก่งมากนะครับแต่ภาพที่น่ารักอย่าเห็นมีเด็กมีพ่อแม่มีคุณยายมีครอบครัวทั้งหมดเอามาเล่นกิจกรรมแบบนี้จะเป็นกิจกรรมจากคอจะเป็นการเรียนเต้นที่สนุกดีนะครับเต้นมาสัก20นาทีแล้วนะครับงงแต่ละท่าแต่ละขั้นตอนก็งงจริงๆครับผมจะไปนั่งบนโซฟาดีกว่าก็มีที่นั่งที่สวยหลังจากที่แดเนียลพยายามเรียนเต้นชาชาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูสอนจะออกไปแล้วนะครับถ้าดูภาพเป็นอย่างไรนะครับมันดูเหมือนเป็นโรงละครเป็นธีเตอร์บนเรือนะครับก็ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเข้ามาเพราะว่าจะมีโชว์เป็นหนังมายากล นะครับจะมี magician magic show เอสการ์เอ็มปารานซ่านะครับจะเป็น magician เป็นหนังมายากล มาจากประเทศสเปนนะครับโอเคไปนั่งดูก่อนนะครับเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมสบายดีสบายดีเลยโอเค So what would be your personal name? My name is Daniel Fraser. Daniel Fraser. So Mr. Daniel, where are you from? I come from Canada. Canada! Wow! But now I live inรามคำแหงโรดหัวมาบางกะปิครับรามคำแหงครับใช่ครับครับ I have so many moves I need to tell you what I got to Mr. Daniel in the house Oh Whoa Whoa Baby shark Oh Oh jump Hey I'm in the jungleOkay, ขอบคุณครับ And for the first time, you are going to receive our precious Sparker the Gold Medal! Yes! ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Thank you! What? Sexy glass! ได้รางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าแดเนียลแต่ไม่สวยแต่ไม่แก่งก็ถ้ามีความกล้าจะมีของดีโชว์มายากรกำลังจะเริ่มแล้วครับโอเคได้เวลาถึง Magic Showสุดยอดเ
เมื่อกี้โชว์มายากร Magic Show เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกมากทั้งหมดภาพที่เห็นนะครับดึงตาดึงใจนะครับจะเป็นเข้าใจมือเร็วแล้วก็หลอกตาของเราทุกครั้งแล้วก็อยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงทำกันยังไงครับทุกกิมมิคก็สนุกดีนะครับเป็น Magic จริงเนี่ยคำพูดของเขาที่ผมชอบมากคือเชื่อในเวทมนต์ครับก็ต้องเชื่อก็ต้อง believe in Magic จริงๆนะครับทั้งหมดนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่เราทำนะครับจะเป็นงานนาฬิกาแรกหรือเป็นงานหลักๆนะครับถ้าเราทำได้ดีแล้วก็พยายามตลอดจนถึงชำนาญเหมือนแบบคุณเอนซ่าสฟอรันซ่านะครับผลงานของเราจะทำให้คนอื่นเห็นแล้วก็รู้สึกว้าวน่าทึ่งอเมซิ่งจริงๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับมันเกือบ5ชั่วโมงแล้วซึ่งผมจะขึ้นไปที่นอนนะครับที่ห้องพักของผมนะครับแต่พรุ่งนี้เช้าผมจะเชิญทุกคนเข้ามาดูห้องพักของผมนะครับจะได้รู้ว่าห้องพักบนเรือแบบนี้จะเป็นยังไงจริงๆครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกสนานตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยนะครับบนเรือแบบนี้นะครับซึ่งหลังจาก Magic Show นั้นผมจะแว็บผมจะ disappear นะครับจะหายไปผมนะครับ1 2 3ปุ๊บยังอยู่ใช่มั้ยเดี๋ยวจะแว็บ1 2 3ปุ๊บโกนผมใครมาเฮ้ยทีมงานมาทำอะไรมันหกโมงเช้ามารบกวนทำไมเก้าโมงแล้วครับเดี๋ยวนี้เก้าโมงแล้วเหรออ้าวตายแล้วเข้าไปดูห้องกันไหมได้ได้อันนี้ห้องแดเนียลนะครับยินดีห้องกว้างกว้างนะครับอันนี้เป็นที่นอนของแดเนียลซึ่งในเรือลำนี้นะครับเขาบอกว่ามี765ห้องห้องของแดเนียลจะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าเป็นแคบินที่มีระเบียงนะครับแล้วก็มีอีกห้องนึงที่เป็นห้องสวีทห้องสวีทจะเป็นกว้างกว่าจะเป็นห้องใหญ่ๆนะครับก็เป็นห้องที่สวยงามมากแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่ตอนเช้านี้ผมจะอาบแดดแล้วเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็กินข้าวแล้วจากนั้นอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าแต่ละชั้นบนเรือลำนี้มีอะไรบ้างครับทั้งหมดมี13ชั้นอันนี้เป็นภาพเหมือน The Titanic I'm the king of the world โอเคนะครับถึงเวลาแล้วว่าแดเนียลจะพาทุกคนไปเที่ยวเรือแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละชั้นบนเรือลำนี้ก็มีอะไรบ้างครับแล้วทั้งหมดมี13ชั้นชั้น1ถึง4จะเป็นจะบอกพนักงานนะครับจะมีห้องเครื่องจะมีอุปกรณ์ต่างๆเราเข้าไปไม่ได้นะชั้น5ถึงชั้น8จะเป็นห้องพักของแขกที่เราไปดูกันแล้วนะครับชั้น9ถึงชั้น13เรียกเหมือนชั้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าก็มีลิฟต์นะครับลิฟต์ที่สวยงามมากๆนะครับแต่เราก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับเราไม่ต้องขึ้นลิฟต์เราจะขึ้นบันไดนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรครับชั้น5ซึ่งเราจะเดินจากชั้น5จะไปถึงชั้น13เราจะลองดูมีอะไรบ้างที่น่าสนใจฟิตมากโอเคทายไปแล้วใช่ไหมครับเราจะขึ้นลิฟต์ดีกว่าโอ้ยังทายอยู่เหรอครับโอ้ครับเราจะขึ้นบันไดครับโอเคครับเรามาถึงชั้น9แล้วนะครับแค่ชั้น9เขาเรียกว่าจะเป็นบริเวณกลางเรือจริงๆนะครับแล้วก็จะลองดูว่ามีอะไรครับแล้วก็ฝั่งนี้
มีอีกร้านอาหารหนึ่งชื่อ Mariners แล้วก็เดลชันจะมีห้องอาหารจะมีร้านอาหารเยอะแยะจากชั้น9ถึง11 12ครับ This is duty free right Oh where are you from Thailand Oh ก็เป็นคนไทยคุณอลิสาครับทำงานบนเรือลำนี้นานยังครับหนูนิวค่ะเพิ่งจะ4เดือนแล้วแขกที่เจอที่ชอบมากที่สุดจะเป็นแขกคนไหนครับส่วนใหญ่ก็ทุกคนแหละค่ะชอบทุกคนค่ะเคยเจอแขกเป็นชาวแคนาดาไหมครับแคนาดาเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นอินเดียกับขาดจบแล้วแขกแบบพวกเราน่ารักไหมครับน่ารักมากค่ะปากหวานพนักงานบนเรือก็ปากหวานมากเลยโอเคไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเข้าไปดูกันว่าดูที่ฟรีมีอะไรโอเคนะครับเข้าไปในห้องดูดีฟรีแล้วจะเป็นห้องกว้างกว่าเหมือนแบบห้างสรรพสินค้านะครับผมเลยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราจะลองดูชั้น10 11 12 13มีอะไรบ้างครับก็ถมก็มีสินค้าอะไรเยอะแยะที่สวยแล้วก็ตอนนี้จะเป็นโอกาสดีนะครับโอกาสที่ดีมากๆเลยเราจะต้องพูดคุยกับแคปเทนเรือด้วยแคปเทนจะพูดคุยกับเราสวัสดีครับผมแคปเทนอาจจะพูดดีกว่าครับซึ่งแคปเทนครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราเจอพวกเขาน้ำแข็งเราจะทำยังไงครับอ๋อเขายุ่งอยู่ผมไม่คุยตอนนี้นะครับพูดเล่นเชื่อไหมอันนี้ไม่ใช่ครับภาพนี้จะเป็น3มิติจะเป็น 3D ถ้าเดินถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมองเห็นว่าโอ้จะเป็นแคปเทนจริงนะครับจะเหมือนแบบสภาพกับสื่อมวลชนนะครับจะเห็นภาพบรรยากาศของห้องบังคับเรือโอเคแคปเทนไม่เป็นไรครับคุยกันทีหลังจริงๆแล้วแดเนียลได้ตอบกับแคปเทนมาแล้วนะครับถ้ามีโอกาสที่พูดคุยกับแคปเทนน่าจะดีมากเลยนะครับขอบคุณครับแคปเทนไปเที่ยวดีกว่าโอเคแล้วถึงชั้น10แล้วนะครับแล้วก็ลองไปดูทางนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นโซนที่มีคาสิโนนะครับคล้ายๆกับสไตล์ลาสเวเกสหรือแอตแลนติกซิตี้รีโนอะไรแบบนั้นหรือมาคาวจริงๆก็มีอุปกรณ์ต่างๆมีเครื่องเล่นมีมาชีนแต่เราเข้าไปถ่ายไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ดูสวยจากภายนอกนะครับดูสวยงามมากเลยแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ Stardust Lounge นะครับเขาทำให้มันเป็นคล้ายๆกับโรงหนังนะครับตอนนี้มีคนกำลังจะเขาฉายหนังอยู่นะครับมีคนอู้หลายร้อยคนกำลังจะนั่งดูหนังอยู่นะครับซึ่งอันนี้คือชั้น10แล้วนะครับผมจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าชั้น11มีอะไรครับจากชั้น10ไปถึงชั้น11โอเคมาถึงแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นชั้น11นะครับจะมีร้านขายของขายขนมขายช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นร้านที่ขายเครื่องประดับจากเกาหลีนะครับแล้วก็อันนี้จะมีพลอยเพชรมีแหวนอะไรเงินจิวเวลรี่ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ดูนู่นเป็นอีกร้านอาหารนึงครับอันนี้คือร้านอาหารดินาสตี้จะเป็นร้านอาหารสไตล์จีนนะครับแล้วก็มีโซนที่จะออกไปเอาท์ดอร์นะครับที่มีสระว่ายน้ำแล้วก็โซนนี้ถ้าตามไปทางนี้นะครับจะมีห้องพักอีกหลายร้อยห้องพักด้วยนะครับแต่เราจะไปข้างนอกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้โดนแดดยังไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์ที่สวยวันนี้นะครับป๊อป1 2 3เดี๋ยวมีลมแรงมากเลยป๊าปาโอเคมาถึงชั้น11อยู่ด้านนอกแล้วนะครับแล้วชั้นนี้เราอยู่ข้างนอกเราก็ได้ยินเสียงของเครื่องแล้วที่นี่มีสระว่ายน้ำจริงแล้วที่นี่มีหลายสระว่ายน้ำนะครับประมาณอย่างน้อย 3-4 ที่นะครับแต่ชอบรูปทรงของสระว่ายน้ำนะครับเรือก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องเลือกจากฝั่งนี้ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปตันตรงกลางหรือก็มันจะเลือกมากอันนี้เป็นชั้นที่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จากนี้ผมจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้น12เพราะว่ามีไฮไลท์ที่ห้ามพลาดแน่นอนนะครับชั้น12ไฮไลท์ที่แดงยกบอกจริงๆนะครับก็คืออันนี้จุดชมวิวที่สุดยอดสวยงามจริงๆอันนี้เป็นโซนที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์โซนจริงๆนะครับเพราะว่ามีภาพบรรยากาศมีวิว360องศาที่เราเห็นเฉพาะทะเลฝั่งนู้นเห็นไหมครับด้านบนนั้นจริงแล้วอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นชั้น13ที่มีสนามบาสเกตบอลถ้าดูภาพบรรยากาศบนระเบียงแบบนี้จะเห็นว่าตอนนี้ก็แสงกับไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็ภาพวิวก็สวยแล้วก็แสงสวยมากเห็นไหมทุกคนออกมาถ่ายรูปกันเหมือนเพื่อนๆผมจากอินเดีย These are my friends from India ดีนะก็เรามีแฟนคลับที่อินเดียด้วยโอ้ดีดีแล้วคิดยังไงครับภาพบรรยากาศแบบนี้ก็สนุกสนานมากค่ะชอบสวยเนาะโดยเฉพาะอากาศดีอากาศดีอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเคยออกเรือสำราญแบบนี้มาก่อนไหมครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเคยล่องแต่ในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพอ๋อเหมือนกันอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะคะชอบมากเลยชอบมาก
แล้วการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ3วัน2คืนของแดเนียลยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะครับผมจะอยู่ที่นี่อีก1วันอีก1คืนด้วยซึ่งสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามรายการหลวงรักยิ้มนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมการเล่นสิ่งที่เรียนรู้ประสบการณ์มากมายอยู่บนเรือซูเปอร์สตาร์เจมินายอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอาทิตย์หน้านะครับคนไทยทุกคนสวัสดีครับขอบทเพลงแล้วแสดงว่าเวลาเต้นอันนั้นคืออะไรวงกลมใช่เข้าใจแล้วมันดูน้อยเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินเรือเดี๋ยวมันไม่ใช่นะครับอันนี้คือตู้เย็นจากอนาคตที่เขาใส่น้ำแข็งแล้วก็แช่ผลไม้แล้วก็จะเดินทางทั่วโลกเราจะมีผลไม้สดๆไม่ว่าจะไปที่ไหนจริงๆใช่เหรอครับใช่แคปเต้นก็บอกกับผมโอ้ยังไม่เจอแคปเต้นได้นี่เห่าว่าของเห่าก็ฟอร์มไทยแลนด์เต็มฟอร์มไทยแลนด์น้ำมันคนจีนคนก็เราจะบอกอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆถ้าทุกคนมาเที่ยวกันตลอดจะไม่มีคนทำงานแล้วจะทำยังไงประเทศไทยจะเข้าไปถึง Thailand 4.0 ได้ยังไง I'm the king of the world โอ้สุดโรแมนติกสุดๆเลยอะไรเนี่ยเนี่ยหมอเป็นของผมที่ผมมองถึงปูสายตาก็มองทะเลความสวยงามจะทำยังไงต้องรักกันแต่ในห้องผมนะครับมีทีวีสามารถดูหนังได้ถ้าเราดูหนังไทยแท้ในคืนนี้ไม่ดีมั้งผมคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่